สวัสดีเจ้าค่ะก็จะไปแบบบ้านๆนี้แหละนะคะแสบไผ่แสบมันแสบมันอย่างนี้ต่างหากข้าวเหนียวหมกหน่อไม้เจ้าค่ะหมกหน่อไม้กินยำไรก็แสบยำนั้นแล้วทุกผู้มักแล้วแต่ผู้จะชอบนะเจ้าค่ะเรื่องของเรื่องดิฉันก็พี่เลี้ยวสตอเม็ดเกษตรแก่เจ้าประเดี๋ยวผู้ดีก็กินได้นะคะเนี่ยผู้ดีที่ไหนเขาจะมากินแก้วประเดี๋ยวไปดูนะสวัสดีไปน้อเนาะหมกหน่อไม้ใส่ปลาเจ้าค่ะวันนี้หิมะตกประเดี๋ยวก็จะตกเม็ดสองเม็ดอะไร
โอ้เสียบหมกหน่อไม้กินยําได้ก็เสียบอย่างนั้นกินเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นหมกหน่อไม้หอละ100บาทโอ้หอมเด่นนางเอกหมดเพราะมีเสียงเผ็ดหมดแล้วค่ะเราจะหมกไหมหมกอันต่อไปจะใส่ไข่มดแดงอันนี้หมกใส่ปลาดอลลี กินย้ำเล็กกับกินหมูเป็ดยังไงเอ้ยเผ็ดหอมแดงพี่น้องไม่ดูน้ำมากไรหอมแดงเจ้าค่ะลองกินบ้างเด้อหอมแดงกับปลากระเสียดแก้วบ้านกับปลาแฟนคลับเป็นพิธีกรอยู่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ประเทศญี่ปุ่นคนไทยเนี่ยค่ะเป็นพิธีกรอยู่ประเทศญี่ปุ่นพิธีกรเกี่ยวกับอยู่ต่างแก้เหตุการณ์เกี่ยวกับเป็นประมาณคุ้นคู่อีกอย่างประมาณนี้กินมะเขือว่าเป็นเห็นมั้ยนี่กินมะเขือสู้มือนี่กินมะเขือเหมือนแอปเปิ้ลเลยพุงสวยสวยบ่งามงามหน้าออกญี่ปุ่นตลุกขึ้นไทยญี่ปุ่นโอ๊ยเผ็ดพี่น้องเผ็ดอันหอมหัวแดงไปแล้วนี่เจ้าค่ะฝากกดติดตามเด้อค่ะถ้าแบบคิดว่าเมนูหน้าถ้ากินผักหรือมีประโยชน์หรือว่าชอบเพจบ้านๆเมนูหน้าเซเว่นเดนแฟนเพจน้อยเจ้าค่ะเนาะฝากกดติดตามบ่มักก็บ่ต้องกดน้อยเจ้าค่ะเนาะสบายสบายใจกันวันนี้เมนูหน้าลืมใส่ดอกไม้ไปแล้วเจ้าค่ะจุ๊บๆจับๆจุ๊บๆดูเพจบ้านๆดูแล้วสบายตา